Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะยำถั่วพูยำถั่วพูเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ช่วยแก้อาการตะคริวเมื่อคุณแม่เริ่มมีน้ำหนักเยอะขึ้นจะเริ่มมีอาการตะคริวที่บ่อยและถี่ขึ้นการกินถั่วพูจะช่วยบรรเทาอาการได้แถมเมนูยำถั่วพูยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่มาพร้อมรสชาติที่ลงตัวถั่วพูช่วยบำรุงกำลังบรรเทาอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงลดไข้แก้ร้อนในเด็กทารกคลายอาการครั่นเนื้อครั่นตัวได้ด้วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนมีไขมันอิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระรักษาแผลในกระเพาะอาหารป้องกันโรคมะเร็งและยังมีกากใยอาหารที่สูงช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างสะดวกวัตถุดิบส่วนผสมสำหรับการทำยำถั่วพูคือถั่วพูหมูสับกุ้งสดน้ำพริกเผาหัวกะทิน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บถั่วลิสงคั่วพริกขี้หนูแห้งทอดหอมแดงกระเทียมน้ำมันและไข่ไก่ขั้นตอนวิธีการทำยำถั่วพู 1. ใส่น้ำลงในหม้อนำหม้อขึ้นตั้งเตาไฟโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางพอน้ำเดือดจัดค่อยๆหย่อนกุ้งใส่ลงไปรอจนกุ้งสุกเปลี่ยนสีตักขึ้นมาเตรียมไว้ 2. ตั้งหม้อบนเตาไฟต่อรอให้น้ำเดือดอีกครั้งใส่หมูสับลงไปใช้ตะหลิวยี่ยี่หมูสับให้กระจายตัวออกจากกันรอจนหมูสับสุกตักขึ้นมาเตรียมไว้ 3. นำหม้อมาต้มน้ำพอน้ำเดือดใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วจับเวลา6นาทีเมื่อครบเวลาให้รีบนำขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นทันทีเตรียมไว้ 4. นำถั่วพูมาล้างทำความสะอาดนำมาตัดหัวตัดท้ายและดึงเส้นข้างออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปแช่ในน้ำเกลือละลายเจือจางสักพักเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วพูดำหลังจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมไว้ 5. ใส่น้ำลงในหม้อเอาหม้อขึ้นตั้งบนเตาไฟโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางพอน้ำเดือดจัดก็ใส่ถั่วพูลงไปปิดฝาหม้อสักพักพอน้ำเดือดอีกครั้งก็เปิดฝาหม้อดูว่าถั่วพูสุกดีหรือยังถ้าสุกดีแล้วก็ตักถั่วพูขึ้นจากน้ำร้อนและเอาไปไว้ในกะละมังน้ำเย็นจัดเพื่อให้ถั่วพูยังคงความกรอบและมีสีเขียวสดอยู่เสมอ 6. นำกระเทียมและหอมแดงมาปอกเปลือกแล้วซอยบางๆนำไปเซียวให้เหลืองเตรียมไว้ 7. ทำน้ำยำโดยใส่น้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บลงไปคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง 8. ใส่หมูกับกุ้งที่ลวกสุกไว้แล้วลงไปเคล้าเบาๆให้เข้ากันตามด้วยถั่วพูถั่วลิสงกระเทียมเจียวคนผสมให้เข้ากันดีอีกที 9. ตักขึ้นใส่จานโรยหน้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวถั่วลิสงพริกขี้หนูแห้งทอดและวางประดับด้วยไข่ต้มยางมะตูมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ